ในส่วนของตัวแบบที่ต่างๆเนี่ยค่ะเวลาที่เรามีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบค่ะเราจะต้องมีแบบบันทึกแบบฟอร์มต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยบริษัทที่รับจ้างกำจัดแมลงต่างๆก็ต้องมีเอกสารเราซึ่งต้องมีการบันทึกแล้วก็ติดตามนะคะว่าตัวปริมาณสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสัตว์รบกวนเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าไม่มีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการจดบันทึกเป็นประจำต่อเนื่องแล้วก็เก็บเรคคอร์ดไว้เพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการออดิตแล้วก็เวลาที่ลูกค้ามาสำรวจพื้นที่อะค่ะก็จะต้องเรียกขอเอกสารนี้เช่นกันดังนั้นคือผู้ประกอบการเองก็ต้องเก็บเอกสารต่างๆเหมือนมาตรฐาน ISO ทั่วไปค่ะตัวระบบ RQ นะคะก็ต้องมีการระบบเอกสารที่จะซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของการดูแลป้องกันกำจัดแมลงค่ะก็จะเป็นเรื่องของการบันทึก layout ของถังต่างๆนะคะรวมไปถึงสารเคมีที่ใช้นะคะในการกำจัดแต่ละถังซึ่งสารเคมีที่ใช้ก็ต้องมีเอกสารที่ควบคุม MSCA ที่ถูกต้องได้รับการอนุญาตนะคะนำเข้าแล้วก็ใช้วัตถุเป็นหลักในตลาดนะคะข้อที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยของพนักงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือก่อนที่พนักงานเนี่ยจะขึ้นไปปฏิบัติงานต้องมีการล้างทำความสะอาดนะคะในเรื่องของตัวมือนะคะที่จะไปสัมผัสกับตัวสินค้าโดยตรงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ครบถ้วนเพียงพอนะคะแล้วก็ของใช้ส่วนตัวต่างๆก็ต้องมีตู้ล็อกเกอร์เก็บไว้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับพนักงานทางสินค้าอย่างในทางสินค้าเองก็จะเป็นการสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มนะคะทั่วไปแล้วก็สวมเสื้อเซฟตี้นะคะรองเท้าหัวเด็กนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักค่ะ4ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในทางสินค้าหรืองานขนส่งเนี่ยก็จะเป็นรถโฟล์คลิฟต์แฮนด์ลิฟต์นะคะอันนี้ก็ต้องแยกเฉพาะสินค้าที่ไม่ใช่ทางร้านนะคะก็ต้องมีการแยกการใช้งานชัดเจนนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบสภาพก่อนใช้งานเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นตัวการรั่วซึมของน้ำมันนะคะระบบเบรกต่างๆเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็การรั่วซึมของตัวน้ำมันสารละลายต่างๆเนี่ยมันอาจจะปนเปื้อนไปกับสินค้าได้นะคะหากเราไม่มีการดำเนินรักษาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการทำความสะอาดนะคะยานพาหนะของการขนส่งทุกครั้งค่ะข้อที่5ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับเข้ามาทุกครั้งว่าไม่ปะปนกับสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าจุดสถานที่ทำงานเนี่ยเรามีการแบ่งแยกเขตพื้นที่ชัดเจนแล้วแต่สินค้าที่มาส่งค่ะเราจะต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าบริษัทเป็นผู้ที่มาส่งเนี่ยค่ะมีสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลปะปนมาหรือไม่ถึงในแผนกของตัวสินค้าที่เป็นอาหารฮาลาลเองเนี่ยมีสินค้าทั่วไปปะปนมาหรือไม่เพื่อที่ให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนกันภายในระหว่างการรับเข้าจัดเก็บในทางสินค้านะคะแล้วเอกสารบันทึกต่างๆนะคะจะต้องมีอย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นแต่เอกสารใบส่งสินค้าที่มากับรถการรับสินค้าเข้าทางสินค้าเพื่อที่จะเป็นหลักฐานค่ะในการตรวจสอบบันทึกบัญชีต่างๆรวมไปถึงควบคุมในเรื่องของtransaction ของสินค้าที่เข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปนะคะเพื่อที่จะควบคุมดูแลสต็อกสินค้าอาหารการร้านให้ถูกต้องแม่นยำนะคะเพราะว่าในส่วนของการสินค้าเองเนี่ยก็จะต้องมีบัญชีใช่ไหมคะin out รับจ่ายทั่วไปนะคะคือจะต้องคอยบันทึกเพื่อที่จะป้องกันสินค้าสูญหายเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการบันทึกข้อมูลสินค้าฮาลาลที่นำเข้าฝากเก็บหรือรับเข้ามาเก็บในทางสินค้าเพื่อที่จะทำการโอนย้ายสต็อกไปต่างๆไปยังกระบวนการผลิตหรือว่าลูกค้าจะบริโภคไปเพื่อจำหน่ายนะคะอันนี้ก็จะต้องมีเอกสารบันทึกการรับการจ่ายและประเภทสินค้าชัดเจนนะคะมีผู้ปฏิบัติงานเซ็นครบถ้วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรคคอร์ดในการตรวจสอบออดิเตอร์ของทางลูกค้าค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเวลาที่มีการรับสินค้าค่ะหลักฐานที่เราสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นในเรื่องของภาพถ่ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการถ่ายภาพตัวสินค้าเนี่ยหลายอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยค่ะว่าสินค้าที่เข้ามาในที่ผ่านมาเนี่ยมีความถูกต้องครบถ้วนมีสิ่งผิดปกติมีสิ่งปนเปื้อนอะไรมาเป็นเรื่องผิดหรือเปล่าหรือเป็นหลักฐานสำหรับในการตรวจสอบหรือออดิตนะคะของระบบ QC ต่างๆด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการตรวจรับสินค้าหลักๆแล้วก็ต้องคือตรวจสอบชื่อจำนวนสภาพสินค้าไม่บุบยุบไม่โยเอียงไม่เปียกน้ำไม่มีสิ่งปนเปื้อนสภาพผลิตไม่แตกหักพังไม่มีปวกหรือแมลงปะปนมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งต้องห้ามเลยที่มันจะเกิดการปนเปื้อนไปกับ สินค้าได้ดังนั้นเราต้องมีการตรวจสอบสภาพด้วยก่อนเข้านะคะ6ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บโดยไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรงค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยหลักๆแล้วทางสินค้าเองทั่วไปอะค่ะก็จะมีตัวชั้นวางใช่ไหมคะหรือว่าเชลฟ์ต่างๆเนี่ยติดตั้งไว้เพื่อที่จะวางแล้วก็รองรับสินค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ทางสินค้าเองที่ไม่ได้มีตัวชั้นวางหรือแหลกนะคะก็ต้องมีพาเลทนะคะที่จะรองรับสินค้าห้ามนำสินค้าไปวางสัมผัสกับพื้นโดยตรงค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวสินค้าฮาลาลเนี่ยค่ะอาจจะเกิดการปนเปื้อนได้เพราะว่าพื้นเองนะคะก็จะมีฝุ่นละอองต่างๆหรือจะมีแมลงสาบเล็กๆปะปนอยู่นะคะดังนั้นคือเราต้องวางสินค้าเนี่ยกับพาเลทหรือภาชนะที่รองรับเท่านั้นเข้ามากับพื้นโดยตรงนะคะโดยมีการจัดเก็บแยกประเภทสินค้าอย่างชัดเจนไม่วางสินค้าซ้อนกันหรือจุ่มเกินไปนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าวางสินค้าซ้อนสูงกันมากเกิดการยุบตัวแตกเสียหายเราเกิดการรั่วซึมหรือรั่วไหลออกมาแล้วก็ไปปะปนกันเกิดความสกปรกแล้วก็เกิดการปนเปื้อนกันภายในตัวสินค้าได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะต่อก็การจัดเรียงสินค้าเข้าแถวนะคะก็ต้องมีเว้นระยะห่างนะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้พนักงานเนี่ยสามารถเข้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าได้รวมไปถึงเรื่องของการเข้าไปทำความสะอาดนะคะของสินค้าที่แล้วก็พื้นที่ที่จัดเก็บนะคะอย่างน้อยเนี่ยแล้วก็มีป้ายขันป้ายบ่งชี้นะคะให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบนะคะแล้วก็มองเห็นเวลาที่จะมีการเบิกหรือจ่ายสินค้าออกก็จะทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงในเรื่องของแสงสว่างค่ะก็ต้องมีอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็เวลาการวางซ้อนหรือติดตั้งแหลกเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะสูงจนเกินไปหรือว่าถ้าติดตั้งแหลกสูงมากก็ต้องมีการเพิ่มไฟแสงสว่างนะคะให้เพียงพอต่อการตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่แมลงสัตว์เลื้อยคลานต่างๆรวมไปถึงสิ่งที่จะปนเปื้อนกับสินค้าถ้าเรามีแสงสว่างที่เพียงพอเราก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่จะปนเปื้อนแล้วก็กำจัดออกไปได้นะคะค่ะ7ก็จะเป็นในเรื่องของมีการจัดเก็บสินค้าอาหารฮาลาลเนี่ยค่ะแยกออกจากสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลก็คือสินค้าฮาลาลก็คือเก็บอีกหนึ่งอาคารหรือเก็บอีกหนึ่งพื้นที่แยกออกจากสินค้าทั่วไปนะคะก็คือสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลคือสินค้าทั่วไปนั่นเองอาจจะเป็นวัตถุดิบอื่นๆเหล็กหรืออุปกรณ์ต่างๆอะไรที่ไม่ใช่อาหารนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นที่อาหารฮาลาลก็ต้องมีป้ายบ่งชี้นะคะชัดเจนว่าสินค้าในห้องนี้ที่เราจัดเก็บเนี่ยเป็นสินค้าอาหารฮาลาลเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบหรือปฏิบัติงานก็ต้องผ่านการฝึกอบรมแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการจัดการการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามต่างๆนะคะรวมไปถึงในเรื่องการล้างความสะอาดก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่ค่ะอย่างภาพที่เห็นก็จะเป็นลักษณะของตัวพวกวัตถุดิบค่ะก็จะเป็นแป้งเป็นข้าวสารนะคะข้าวสารก็ถือว่าเป็นอาหารฮาลาลนะคะที่จะรอส่งออกไปต่างประเทศค่ะแต่ก็คือมีการจัดสรรแยกพนักงานที่ดูแลจัดการสินค้าอาหารฮาลาลโดยเฉพาะนะคะซึ่งพนักงานเองเนี่ยเพื่อมีความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาลก็มีการล้างทำความสะอาดมือด้วยสบู่ดินสวมถุงมือก่อนสัมผัสอาหารฮาลาลโดยตรงนะคะก็คือไม่ให้เรามือเราค่ะอาจจะมีเชื้อโรคต่างๆนะคะที่ไปปนเปื้อนได้แล้วก็ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยก็2 เดือนครั้งก็ยังดีค่ะในเรื่องของตัวมาตรฐานต่างๆที่การป้องกันนะคะหรือเป็นการรีเฟซข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลให้กับพนักงานได้มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็พนักงานเองก็ไม่ควรมีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปนเปื้อนขณะเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นการย่นน้ำลายไอจามหรือใส่สินค้านะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตอนนี้เองก็ตัวโควิดที่มีการแพร่ระบาดนะคะเราก็สวมหน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาใช่ไหมคะอันนี้ก็จะลดการปนเปื้อนได้อย่างมากเลยค่ะพอสุดท้ายแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุกขนส่งสินค้าเนี่ยค่ะจะต้องแยกเฉพาะออกจากสินค้าที่ไม่ใช่อาหารฮาลาลนะคะหากไม่มีการแยกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแยกได้100%เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าเราไม่เกิดการปนเปื้อนแน่นอนแต่ถ้าหากว่าต้องใช้มีความจำเป็นต้องใช้หมุนเวียนนะคะเราก็มีวิธีการจัดการได้ค่ะโดยการล้างทำความสะอาดด้วยสบู่ดินนะคะก็คือแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเนี่ย7 ครั้งนะคะสำหรับตัวรถบรรทุกก่อนที่จะนำไปบรรจุสินค้าอาหารฮาลาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะก่อนน ตู้ภาชนะไปใช้นะคะก็ต้องมีการทำความสะอาดล้างด้วยสบู่ดินนะคะแล้วก็น้ำสะอาด7ครั้งนะคะซึ่งก็ในส่วนของตัวน้ำต่างๆที่จะมาล้างเนี่ยค่ะก็ต้องมีแหล่งที่มาที่มีฝาปิดสนิทนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆแยกจากตัวการล้างทั่วไปนะคะรวมไปถึงน้ำยาทำความสะอาดที่จะนำมาใช้นะคะตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสบู่ดินนะคะซึ่งเราก็มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปค่ะในท้องตลาดนะคะก็จะเป็นกลุ่มโดยเฉพาะเลยสำหรับตัวน้ำยาสบู่ดินที่ใช้ในการล้างความสะอาดนะคะก็จะล้างตั้งแต่ภายในนะคะตู้บรรทุกต่างๆแล้วก็ฉีดพ่นน้ำไปที่เพดานตู้นะคะโดยรอบเลยอันนี้ก็จะทำให้ตัวรถบรรทุกที่จะไปรับขนส่งสินค้าเนี่ยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่มีสิ่งปนเปื้อนไปนี่ก็จะเป็นตัวสบู่ดินเองก็เอามาละลายน้ำผสมนะคะแล้วก็ใช้ทำความสะอาดทั่วไปเนี่ยเราเหมือนการล้างนะคะเปลี่ยนว่าเราเปลี่ยนจากการใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดทั่วไปมาเป็นการใช้สบู่ดินแทนนะคะสำหรับตัวรถบรรทุกที่จะไปรับขนส่งสินค้าอาหารร้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการล้างทำความสะอาดจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีขั้นตอนในเรื่องของการดูแลที่ยุ่งยากต่างๆที่เราทำอยู่ปัจจุบันเห็นได้ว่าอาจจะต้องปรับวิธีการในเรื่องของตัวน้ำยาหรือพนักงานนะคะมีแยกเฉพาะเจาะจงเท่านั้นสำหรับสินค้าการจัดเก็บสินค้าอาหารฮาลาลแล้วก็รวมไปถึงรถบรรทุกขนส่งสินค้าอาหารฮาลาลนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนพบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงใช้ในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ v-serveacademy.com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v-serve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ v-servelogistics.com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ v-serve สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ V-Serve Logistics Skill Channel ค่ะ